พี่สมบัติจากเมืองอุบลไม่ใช่อิสระดุษอุตรดิษฐ์พี่สมบัติเป็นยังไงได้ข่าวว่านี่ความสามารถเยอะมากนะไม่ใช่แค่ร้องเพลงเป็นอย่างเดียวทำอะไรได้บ้างคือผมทำขวัญนาคแล้วก็ร้องเพลงเทียนลำวงสมัยลูกพี่ชายของโอ้ยต้องไปคุยอีกยาวต้องไปคุยรายละเอียดข้างในแล้วเข้าไปข้างในเลยดีกว่าพอก่อนพี่ไปพร้อมยังพร้อมแล้วเชิญพบกับพี่สมบัติเลยครับจะนั่งเลยนะครับขออนุญาตเรียกว่าพี่นะครับพี่นะคะคุณพี่สมบัติคุ้มปั้นนะคะพี่สมบัติเมธานีไม่ใช่เมียหนีพี่สมบัติเมียหนีครับว่าเลยที่ลุ้นคุ้มมาตรฐานเพื่อที่สร้างฝันปั้นดินให้เป็นดาว9โมงครึ่งพฤหัสศุกร์เปิดช่องเจ็ดแล้วลุกมาสนุกเป็นไรยางเลยผมก็ทำขวัญเหมือนพ่อไวพจน์ทำขวัญนาคด้วยพ่อไวพจน์เมื่อสมัย50ปีผมไปยืนใกล้ๆพี่เลยครับนะไปร้องเพลงบักไอ้ของไอ้องค์ริมานที่วิกตะปุ้ยนะบ้านไม่ได้ละผมไปยืนใกล้ๆพี่เลยครับบ้านยืนพูดสักนิดนึงครับผมเริ่มเลยพี่เขาเป็นคนที่เล่าเรื่องอะไรละเอียดดีเหลือเกินพญาพิชัยตาเนี่ยยังไม่จบร้องเพลงก่อนเถอะเดี๋ยวมานั่งเล่ากันแล้วก็ร้องเพลงหน่อยอยากฟังเดี๋ยวต้องขอเวลานอกนิดนึงฮะทำไมฮะแต่งฟันนิดนึงใส่ฟันก่อนยังไม่แน่ขอเวลาใส่ฟันพบกับนักร้องหมายเลขสองเลยดีกว่าร้องเลยเลยพี่เพลงอะไรมาคุยสิบนาทีแล้วห่วงมะนาวห่วงมะนาวตัวน้องเป็นสาวบ้านอยู่ไกลลิบตาคิดถึงพี่จึงได้มาคิดถึงพี่จึงได้มาพลักขวัญตาด้วยความจริงใจโหมะนาวเจ้าเชื่อหรือเปล่าพี่ไม่เคยรักใครบุกน้ำข้ามตรงคงคลายบุกน้ำข้ามตรงคงคลายมหาสามไว้กว้างได้วิวาพี่เป็นคนบ้านนอกโอ้โหผ่านไปได้อย่างราบรื่นป๋าดูแล้วเป็นไงป๋าว่าไงครับผมก็ว่าดีนะฮะในเมื่อฐานะที่พ่อไวยพจน์เนี่ยก็ไม่รู้จะขนาดไหนยังไม่รู้ใช่ไหมฮะแต่มีตัวแทนเอาไว้เนี่ยผมว่าดีนะโดยที่เราต่อไปไม่ต้องมาปั้นหุ่นพ่อไม่ต้องเลยพ่อมีตัวแทนอยู่แล้วอย่างนี้โอเคพ่อสบายใจได้พ่อไปเมื่อไหร่พ่อสบายใจได้เลยนะไอ้ชิวHello, hello. Anyway, you see the beautiful ladies, they like you, you know? So they enjoy the way you sing, so keep it up. You keep it up, รู้จักไหม Pick up. กลายเป็น pick up แล้วโอ้โห pick up ไม่รู้ครับเยอะไป pick up ถ้าเป็นนักพูดนี่น่าจะเยี่ยมเลยอ่ะก็จัดรายการวิทยุชุมชนนะครับแล้วก็ขึ้นอะไรฮะ FM 92 MHz ณสวนพัชราทิพาพรบ้านวังพระเนียดอำเภอเดี๋ยวจบรายการเขาเชิญหลังไมค์หน่อยคุณจันทริศไม่ต้องคุยตอนนี้คือแนะนำว่าอย่าถามอะไรถามพ่อกันดีกว่านะคะพ่อจะให้คะแนนอะไรไปทราบเนาะมันผิดเนื้อเนี่ยไอตอนที่ว่าพอรักน้องยาเดินมาแต่ไกลพวงมะนาวนะพวงมะนาวพอๆกันนะพูดกันพอๆกันเลยเอาว่ามันผิดตรงนี้ก็ขอให้ชาปีพวงมะนาวนะครับกับวิธีการร้องเรื่องของอักขระนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่รู้ว่าจะได้อยู่ต่อหรือเปล่ามีอะไรจะฝากบอกคนทั้งบ้านให้เวลา3วินาทีเอาอีกแล้วให้เวลาอีกแล้วขอฝากไว้ให้ช่องเจ็ดสีนี้ช่วยประคับประคองหรือว่าให้กำลังใจผู้สูงวัยนะครับได้มีโอกาสมาเปิดความสามารถนะครับสมัยก่อนไม่มีนะครับนะผมลองกับตอนกลางวัน
จะจบอยู่แล้วจะจบอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเปิดโอกาสให้ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้สูงวัยครับขอฝากครับทั้ง3ท่านขออายุมากกว่ายืนครับขอบคุณพี่ต้มค่ะอย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel ชุมทางดาวทองช่อง7ของเราด้วยนะคะ